คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อหนึ่งเมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทะธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สว่างดีนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุโลกทุกท่านนะวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยคำถามสองคำถามเนาะใครตอบได้ก็เป็นคนมีบุญเป็นคนโชคดีคำถามที่หนึ่งสมมติว่าเราต้องละสังขารวันใดวันหนึ่งเรามั่นใจไหมว่าเราไปเทวโลกได้ตอบในใจเนาะ
อย่านึกว่าตอบง่ายเนาะไปถามคนรอบๆตัวเราที่ก็ว่าเก่งบ้างฉลาดบ้างแม้เป็นผู้นำประเทศก็ตามไปถามว่าลุงมั่นใจไหมลุงตายแล้วลุงจะไปสู่สุคติไปสวรรค์ได้ตอบยากเนาะเพราะคนตอบได้ต้องมีศรัทธาแล้วก็รู้หลักวิชาว่าเข้าไปในโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไรถ้าไม่รู้ก็ตอบไม่ได้คำถามที่สองถ้าคำถามแรกตอบได้แล้วเนาะว่าไปเทวโลกแล้วเนี่ยถึงคราวหมดอายุไขหมดบุญก็ต้องมาเกิดใหม่คำถามที่สองก็ตามแล้วว่าถ้ามาเกิดใหม่นะต้นทุนชีวิตที่มาเกิดเนี่ยจะดีกว่าชาตินี้ไหมเห็นไหมคนธรรมดาตอบไม่ได้นะต้องคนไม่ธรรมดานะถ้าพบว่าใครตอบว่ามั่นใจว่าไปเทวโลกได้ก็สุดยอดละแล้วตอบคำตอบที่สองได้อีกว่ากลับมาเกิดรอบใหม่ต้นทุนชีวิตต้องดีกว่าชาตินี้อีกโอ้โหถ้าไม่ประเมินตัวเองผิดนะแสดงว่าชีวิตที่ผ่านมานี่สุดนะละชั่วทำดีจำชีวิตผ่องใสแบบสุดๆถึงสามารถตอบได้เนี่ยเราจะรู้ว่าถ้าใครตอบได้นะคนนั้นจะรู้ว่าตัวเราเองอยู่กับคนทั่วไปแต่ว่ามีความแตกต่างโดยที่เราก็บางทีก็ลืมนึกไปแล้วหาคนตอบคำตอบสองคำตอบนี่ก็ยากนะเนาะลองสังเกตดูเราขับรถปั้งรถไประหว่างทางประเมินดูก็ได้ตอบได้หรือเปล่าไม่ง่ายนะแล้วคนที่สองตอบคำตอบสองคำตอบนี้ได้ก็ต้องถือว่าเขาดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทถึงสามารถตอบได้นะนะก็เริ่มต้นด้วยคำถามสองคำถามนี้ก่อนเอาไว้พิจารณาว่าเราเนาะตอบได้ไหมถ้าตอบได้ก็เป็นคนมีบุญสั่งสมบุญเป็นคนโชคดีเนาะนะเดี๋ยวเราดูเรื่องความสุขของมนุษย์นิดนึงนะดูสื่อนะ1ปีที่ผ่านมาคือคำจำกัดความของการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบ1รอบวิทยาศาสตร์บอกแล้วว่าโลกโคจรแบบนี้มาแล้วมากกว่า 4,500 ล้านรอบตัวเลขเหล่านี้กำลังเดินทางไปข้างหน้าโดยที่ยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ถึงจุดสิ้นสุดของมันแต่สำหรับมนุษย์อย่างคุณและผมเราได้ถูกพิสูจน์แล้วว่าเรามีอายุเฉลี่ยให้ทัศนาจรรอบดวงอาทิตย์เพียงแค่70รอบเท่านั้นสำหรับบางคนอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าแต่ยังไงการทัศนาจรรอบสุดท้ายย่อมมาถึงเราทุกคนจึงเกิดมาพร้อมกับเข็มนาฬิกาที่กำลังเดินถอยหลังบนโลกที่หมุนไปข้างหน้าแต่นั้นมันไม่ได้บอกให้พวกเราดำรงอยู่อย่างไร้ค่านะครับแต่มันกำลังบอกให้เราใช้เวลาอย่างมีค่าจากค่าเฉลี่ยอายุของมนุษย์บนโลกใบนี้นั่นคือ 69-70 ปีใช้เวลาประมาณ 25,500 วันหรือราว 610,000 ชั่วโมงในเวลาทั้งหมดนั้นเราต้องใช้มันไปกับการนอนวันละ 8-9 ชั่วโมงนั่นคือเวลา 220,000 ชั่วโมงที่เราต้องอยู่ในโลกของความฝันและอีก 390,000 ชั่วโมงที่เหลือคือการใช้ชีวิตในโลกของความจริงซึ่งมันต้องหมดไปกับช่วงวัยแรกเกิดใน3ปีแรกที่สมองต้องฝึกการรับรู้และฝึกการจดจำอีก 18,000 ชั่วโมงและ 18,000 ชั่วโมงนั้นจะนำคุณไปสู่ช่วงเวลาของการเรียนหนังสือเราใช้เวลาในห้องเรียนจริงๆตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนจบปริญญาตรีอีกประมาณ 45,000 ชั่วโมงและ 45,000 ชั่วโมงที่เราลงทุนไปนั้นจะนำเราไปสู่ช่วงเวลาแห่งการทำงานเราใช้เวลาไปกับการทำงานตลอดช่วงชีวิตของแรงงานประมาณ 110,000 ชั่วโมงเวลาที่เหลือทั้งหมดอีก 217,000 ชั่วโมงนั่นคือช่วงเวลาของการตื่นอยู่ในชีวิตที่เป็นอิสระทุกช่วงเวลาตามกรอบที่มนุษย์สร้างขึ้นมีความเชื่อมโยงกันอยู่ในนั้นเสมอและทุกการเชื่อมโยงเหล่านั้นมันได้กำลังตั้งคำถามบางอย่างของพวกเราว่าเราได้ทุ่มเทให้กับช่วงเวลาของเราเต็มที่หรือยัง 45,000 ชั่วโมงแห่งการเรียนคุณได้ลงทุนกับมันจนค้นพบสิ่งที่คุณต้องการหรือยัง 11,000 ชั่วโมงแห่งการทำงานคุณได้ลงทุนกับมันเพื่อได้ทำในสิ่งที่คุณรักหรือยังและในอิสรภาพอีก 200,000 กว่าชั่วโมงคุณได้ใช้สิ่งที่คุณลงทุนไปคุ้มหรือยังคุณได้มีความสุขกับมันจริงๆหรือยังหรือมันกำลังหมดไปกับความทุกข์ความโกรธและความเกลียดชังอย่าปฏิเสธเวลาที่คุณได้มาด้วยความโศกเศร้าเพราะเนื้อที่ของเวลาที่เราเหลืออยู่มันไม่คู่ควรกับความทุกข์ไม่มีมนุษย์คนไหนนะครับควรต้องพยายามมีชีวิตเพราะมนุษย์ทุกคน
กำลังได้มีชีวิตชีวิตบนดวงดาวหนึ่งเดียวจากหลายล้านล้านดวงที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ออกมาได้ว่าสามารถกำเนิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้และบนดวงดาวหนึ่งเดียวที่เรายืนอยู่นี้เราคือสายพันธุ์เดียวจากล้านสายพันธุ์ที่ถูกเรียกให้มีสติปัญญามากที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับอย่าปล่อยให้การทัศนาจรครั้งต่อไปรอบดวงอาทิตย์หมดไปกับความว่างเปล่าถ้าปีใหม่ยังเป็นช่วงเวลาแห่งจุดเริ่มต้นครั้งใหม่ของมวลมนุษยชาติและเป็นตัวแทนแห่งการเริ่มต้นครั้งใหม่ในชีวิตของคุณผมขอให้คุณหยุดทุกสิ่งที่คุณกำลังจะทำอย่าเพิ่งรีบโพสต์สวัสดีปีใหม่กับใครลองอยู่นิ่งๆแล้วถามตัวเองว่าความสุขของคุณคืออะไรและการใช้เวลาไปกับชีวิตแบบไหนที่จะทำให้คุณได้มาซึ่งความสุขเหล่านั้นเมื่อคุณได้คำตอบนั้นแล้วจงกระซิบข้างหูตัวเองเสมอว่าชีวิตคุณไม่มีเวลาพอที่จะหมดไปกับความทุกข์ไม่มีพื้นที่พอที่จะอยู่กับความเกลียดชังแต่พื้นที่ทั้งหมดนั้นรอคอยให้คุณใส่คำตอบที่ได้มาลงไปสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนเขาพูดถึงภาพรวมเวลาของชีวิตนะประมาณ70ปีแล้วก็วิเคราะห์เห็นว่าธรรมชาติของชีวิตตั้งแต่วัยทารกขึ้นมาจนถึงปีที่10 70มันได้เสียเวลาไปเรื่องอะไรบ้างเช่นช่วงที่ไร้เดียงสาช่วงเรียนช่วงทำงานมีช่วงเวลาที่เป็นอิสระอยู่ช่วงเดียวในช่วงเวลาที่เป็นอิสระนี้อย่าใช้มันไปในทางที่มันจมอยู่กับความทุกข์ให้ถามตัวเองว่าจะใช้เวลาที่มีอยู่แสวงหาความสุขได้อย่างไรสาระสำคัญนะมีบางคนก็กล่าวถึงว่าอายุของคนทั้งชีวิตเนี่ยนับ17ครั้ง10แรกหมดไปกับความไร้เดียงสาสิบที่สองหมดไปการศึกษาเรียนเนาะสิบที่สามหมดไปการทำงานแสวงหาตัวตนหาทิศทางชีวิตตัวเองว่าจะเดินทางไหนดีสิบที่สี่ก็หมดไปการสร้างครอบครัวสิบที่ห้าก็หมดไปการสร้างความมั่นคงและส่งมอบไปกับทายาท10ที่6หมดไปกับเรื่องการดูแลสุขภาพและ10ที่7ก็เป็นช่วงหลักงานเตรียมตัวเดินทางไปสู่ปรโลกนับ17ครั้งเนาะ อันนี้คนมีบุญนี่โดยเฉพาะวันนี้วันเด็กเนาะถ้าคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณพ่อคุณแม่อันประเสริฐสิบแรกก็พามาทำบุญแหละทิพย์ที่สองก็เป็นมาอาสาสมัครเรียนไปก็เป็นสาสมัครไปอย่างนี้เรียกว่าเกิดมาสร้างบารมีสร้างบารมีได้ทุกวัยนะมีผู้กล่าวถึงความสุขเอาไว้เป็นความสุขของคนทำงานคนทำธุรกิจไว้5ประการลองดูนะ1สุขแก่สุขจากการมีทรัพย์อันนี้ก็มันเป็นพื้นฐานเพราะชีวิตต้องอาศัยปัจจัย4ปัจจัย4นี่มันแลกมาได้ทรัพย์มันเป็นความสุขเบื้องต้นเลยต้องมีทรัพย์เพื่อแลกปัจจัย4ให้ชีวิตดำรงอยู่ได้สุขอันที่2สุขจากการได้ทำสิ่งที่ชอบที่รักที่ชอบซึ่งถ้าใครค้นพบตัวเองได้เร็วก็จะประสบความสำเร็จได้เร็วว่าตัวเองชอบอะไรทำได้ดีทำแล้วมีความสุขแล้วสิ่งนั้นก็เป็นประโยชน์กับตัวเองกับสังคมสี่อย่างเนาะหนึ่งชอบทำอะไรแล้วก็ไม่ใช่ชอบเฉยนะทำได้ดีด้วยเพราะบางคนใจรักแต่หุ่นไม่ให้นะชอบทำอะไรสองทำได้ดีสามทำแล้วมันมีความสุขอ่ะ
ุดท้ายก็มันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นต้องครบทั้ง4อย่างนะถ้าไม่ครบ4อย่างนี้ก็นำความเดือดร้อนมาให้เด็กบางคนเนาะเป็นโรคติดเกมชอบเล่นเกมเล่นทั้งวันทั้งคืนเล่นได้ดีเล่นแล้วมีความสุขแต่มันไม่เป็นประโยชน์อดข้าวอดน้ำเนาะเล่นเกมนอนดึกตื่นสายน้ำท่าไม่ยอมอาบดูที่นี่มันไม่ครบ4อย่างไม่แค่3อย่างชอบเล่นเกมเล่นได้ดีเล่นแล้วมีความสุขแต่มันไม่เป็นประโยชน์อันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงที่จะเป็นประโยชน์ได้เนาะอ่ะย้อนกลับมาเนาะความสุขอย่างแรกก็คือมีทรัพย์ความสุขอย่างที่2ก็คือได้ทำในสิ่งตัวเองรักตัวเองชอบนะได้ทำงานก็ทำงานที่ตัวเองรักตัวเองชอบเนาะอาการที่3มีครอบครัวที่อบอุ่นอันนี้ก็จะลดปัญหาการกระทบกระทั่งกันอยู่บ้านก็มีความสุขนะเหมือนนมกับน้ำที่เข้ากันได้สนิทไม่ได้เหมือนน้ำกับน้ำมันเข้ากันไม่ได้อยู่ในบ้านเดียวกันมันก็ร้อนนะอันนี้ข้อที่3เนาะมีครอบครัวที่อบอุ่นถ้าอยู่ที่ทำงานก็เนาะสมัครสมานสามัคคีกันอันที่4สุขภาพแข็งแรงอ่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมี3ข้อมาแล้วสุขภาพไม่ดีก็แย่เลยนะมีทรัพย์ก็เอาไปหาหมออย่างเงี้ยได้ทำงานที่ชอบทำก็ตอนนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวก็ป่วยสุขภาพไม่ดีคนในครอบครัวก็นะป่วยคนหนึ่งก็ต้องดูแลกันเป็นภาระกันไปข้อสุดท้ายข้อที่5สุขภาพจิตดีเนาะเป็นคนพอดีเนาะเนาะคนไม่พอดีแม้นเป็นคนดีก็จะนำความเดือดร้อนมาให้นะฟังให้ดีเนาะแม้นเป็นคนดีเนี่ยถ้าไม่พอดีเนี่ยก็นำความเดือดร้อนมาให้ได้นะก็สังเกตกันแล้วกันเห็นกันอยู่แล้วมันคืออะไรนะนะอันนี้ความสุขที่ชาวโลกเขาเล่าให้ฟังว่าใครมี5อย่างเนี่ยได้ชื่อว่าประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วขอให้มี5อย่างนี้ให้มันคงต่อเนื่องทั้งชีวิตกันแล้วกันเนาะตอนนี้เราดูพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสเรื่องความสุขของผู้คงเดือนว่ายังไงบ้าง1มีทรัพย์เนาะ2ความสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์รู้ได้ตอนไปช้อปปิ้งโอ้โหชอบมากเลยเนาะอยากได้อะไรชอบใจก็หยิบได้หยิบเอา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 เนาะไม่มีความโกงเรื่องการเงินจะมีทรัพย์มากพอจะซื้อของข้อที่3ไม่มีหนี้โอ้โหคนมีหนี้นี่เนาะถ้าเป็นหนี้ที่มั่นใจว่ามันไม่โหดเกินไปเนาะเป็นหนี้ทั่วไปรู้ดอกเบี้ยรู้รายได้รู้การผ่อนส่งวางแผนทางการเงินดีมันก็เป็นภาระระดับหนึ่งเนาะแต่เนาะความมินี่ก็เป็นความเท่อย่างหนึ่งของคนที่ทำธุรกิจเนาะก็บางทีก็ไปลงทุนมันได้ผลตอบแทนมากกว่าไปกู้ก็เลยยอมกู้ดีกว่านะเงินที่ลงทุนยังมีผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยเงินกู้เลยก็มีหนี้นิดหน่อยไม่เป็นภาระมากแต่ถ้าเป็นหนี้ระบบก็หนักหน่อยเนาะอันที่3เนาะไม่มีหนี้อันที่4ก็ทำงานไม่มีโทษเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านเห็นชีวิตตลอดทั้งสายทั้งโลกนี้ทั้งโลกหน้าแม้จะมีทรัพย์มีความสุขจากการใช้ทรัพย์ไม่มีหนี้แต่ถ้าค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้าสัตว์นำไปค้าค้าน้ำเมาค้ายาพิษโอ้ยไอ้สิ่งที่มีอยู่ทั้ง3ประการข้างต้นน่ะไอ้ความสุขที่มีอยู่จากการมีทรัพย์ได้ใช้จ่ายทรัพย์ไม่มีหนี้เนี่ยมันเป็นความสุขที่ใช้อัตภาพนี้รองรับแต่อัตภาพนี้มันมีอายุจำกัดอย่างที่กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนับ17ครั้ง70ปีแต่ถ้าทำงานมีโทษแล้วละสังขารแล้วต้องไปรับทุกข์ทรมานยาวนานท่านก็เลยตรัสข้อที่4ไว้ทำงานไม่มีโทษก็เป็นมุมมองที่ท่านมองทะลุทั้งโลกนี้โลกหน้าซึ่งแตกต่างจากชาวโลกทั่วไปที่เขามองกันนะก็เป็นปกิณกะเบื้องต้นฝากพวกเราเนาะแต่ความสุข
ที่กล่าวมาเป็นความสุขต้องใช้อัตภาพนี้รองรับซึ่งมันมีเวลาจำกัดมันก็มีความสุขระดับที่สองคือความสุขในโลกหน้าอันนี้ก็ว่ากันเป็นล้านปีเลยความสุขในสุคติโลกสวรรค์จาตุมาริกาก็9ล้านปีดาวดึงก็36ล้านปียามาก็144ล้านปีดุสิตบุรีก็576ล้านปีสัดส่วนความสุขระยะเวลาในการสุขทั้งคุณภาพของความสุขและระยะในระยะเวลาของความสุขมันยาวนานกว่ามนุษย์มากมายมหาศาลเทียบกันไม่ได้เลยเทียบกันไม่ได้นะแต่ว่าถึงแม้ไปสวยสุขในเทวโลกถึงคราวหมดบุญหมดอายุขัยก็กลับมาเกิดอีกวนเวียนกันไปเกิดเป็นอะไรก็มีทุกข์ทั้งนั้นทุกข์มากทุกข์น้อยว่าอีกทีนึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสสุขระดับที่3คือความสุขจากการหลุดพ้นจากกิเลสสวะนะนะอันนี้เป็นปกิณกะวันนี้นะเดี๋ยวเราเข้ากฎแห่งกรรมกันดีกว่านะเรื่องกฎแห่งกรรมจะต้องตอบย้ำจำในใจละชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตลำตายจะได้ไปสู่สวรรค์สิ่งที่ต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ชีวิตเวียนว่ายอยู่ในวังวนหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้แต่สักคนไม่มีใครพ้นเรื่องกฎแห่งกรรมลูกเข้าวัดเมื่อปี2541ขณะนั้นอายุได้14ปีลูกก็ได้มาเจอหมู่คณะเพราะญาติที่อเมริกาชักชวนให้มางานบุญใหญ่เมื่อวันคุ้มครองโลก22เมษายน2541หลังจากนั้นลูกก็มาวัดบ้างแต่ก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากนักลูกน่ะเป็นวัยรุ่นที่ไม่ชอบเที่ยวกลางคืนเธอเป็นคนดีเสียแล้วตอนที่ว่าแต่ชอบเที่ยวกลางวัน
เหล้าไม่ดื่มผับบาร์ไม่เที่ยวการพนันเล่นไม่เป็นดูเหมือนลูกจะเป็นเด็กดีคนหนึ่งแต่มีสิ่งหนึ่งที่ลูกอยากลองแล้วลูกก็ลองแล้วก็หลงทางไปเลยเพราะเที่ยวกลางวันบ่าแต่ก่อนเที่ยวกลางคืนเงี้ยแต่นี่ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนแล้วนี่เมื่ออายุ16ปีลูกเริ่มมีความสัมพันธ์กับแฟนคนแรกแต่แล้วไม่นานแฟนของลูกก็ไปมีผู้หญิงอื่นเราจึงเลิกกันลูกเสียใจมากจึงมีทิฏฐิว่าอยู่มีได้ไอ้ก็มีได้หลังจากนั้นลูกก็เริ่มปล่อยตัวปล่อยใจไปลองคบคนอื่นแล้วก็มีความสัมพันธ์กับคนแปลกหน้ามากมายคนแปลกหน้าเหล่านี้ลูกติดต่อได้จากเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตหาเพื่อนแม้ว่าได้พบเจอกันเพียงครั้งแรกลูกก็มีความสัมพันธ์ได้จากนั้นลูกก็มีความสัมพันธ์กับคนต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยที่พ่อแม่นั้นไม่ได้รู้เลยเพราะลูกมีคอมพิวเตอร์อยู่ในห้องส่วนตัวจะทำอะไรก็ได้ไม่มีใครว่ายิ่งตอนปิดเทอมจะไม่มีใครอยู่บ้านเลยพ่อแม่ฟังไว้ให้ดีนะจ๊ะลูกจะอยู่บ้านคนเดียวลูกก็จะจัดคิวนัดเพื่อนๆไว้เลยวันจันทร์นี้วันจันทร์เออังคารบีนี่พุธซีไล่เรื่อยไปเลยลูกหลงระเริงกับเรื่องไม่สมควรเหล่านี้จนกระทั่งลูกเลิกเพราะลูกมดลูกอักเสบตอนอายุเพียงแค่18ปีเลิกตอนนั้นนะความลับจึงถูกเปิดเผยแม่รู้ความจริงท่านเสียใจมากที่ลูกใช้ชีวิตแบบปล่อยตัวปล่อยใจแบบนี้แต่ทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีโอกาสได้มาควบคุมความประพฤติของลูกมากนักเพราะท่านยังคงต้องทำงานหาเงินให้ลูกใช้อย่างนี้นี่หาเงินมาสร้างบารมีซะส่วนลูกจะใช้ก็ให้ไปหาเองถ้าเจอลูกอย่างนี้นะอีกทั้งในช่วงนั้นลูกก็เป็นคนดื้อรั้นอย่างมากมายลูกจึงยังใช้ชีวิตไม่ต่างไปจากเดิมเท่าไหร่พออายุได้19ลูกก็ได้คบหากับแฟนคนปัจจุบันเขาอยู่ห่างกับลูก11ปีเขาเป็นคนไม่สูบบุหรี่แต่ชอบดื่มเหล้ารักเพื่อนฝูงมีความรับผิดชอบค่อนข้างดีลูกก็ค่อนข้างจะปักใจในตัวเขาแล้วเขาก็เชื่อใจลูกว่าลูกจะไม่กลับไปทำแบบเดิมอีกแต่จนแล้วจนไม่รอดเดือนกุมภาพันธ์2547ลูกก็ได้รู้จักกับพี่อีกคนหนึ่งซึ่งติดต่อได้จากอินเทอร์เน็ตและลูกก็มีความสัมพันธ์กับเขาเขามีอะไรหลายอย่างที่ทำให้ลูกต้องเชื่อเขาใครทำเว็บไอ้พวกนี้นะสื่อพวกนี้เนี่ยไปกระตุ้นให้เขาเกิดความกำหนัดยินดีในกามและประพฤติผิดในกามพวกนี้นี่จะมีบาปหนักกว่าจากเว็บที่เขาทำออกไปเนี่ยทำให้ใครเกิดพลาดพลั้งหนึ่งคนเอาไปคนหนึ่งแต่หนึ่งคนนั้นไปพลาดอีกหลายคนคูณเข้าไปแล้วถ้าพลาดหลายหลายคนคนละหลายหลายครั้งและคนละหลายหลายคนเอาบวกกันเข้าไปคูณเข้าไปเลยนั่นแหละจากไอ้เว็บพวกนี้แหละใครเป็นต้นเว็บนู่นตัวจะโตจะไปโดนพิลึกก็คือเราจะมีมินิซีรีส์เกี่ยวกับพวกนี้แต่ก็จะเอาช่วงแค่ถึง14กุมภาแล้วก็เลิกแล้วก็เอาไปดูกันเองหลังจากนั้นเราจะได้ว่าเรื่องอื่นมั้งพี่คนนี้ก็บอกว่าในอดีตชาติตัวเขาเป็นพญามัจจุราชไม่ช้าคงเจอตัวจริงแล้วบอกว่าลูกมีกุมารทองเทพ2องค์ประจำตัวเรามาตั้งชื่อสิว่าเขาชื่อเขาตั้งชื่ออะไรโท
ถูกต้องจะชื่อเพชรมีเหรอชื่อเพชรและไอซ์เพชรกับไอซ์และคาถาหนึ่งบทเพื่อสื่อสารกับกุมารทองให้ได้และลูกก็สามารถสื่อสารได้จริงๆโดยจะมีเสียงกระซิบอยู่ข้างหูและสุนัขหอนทุกคืนเป็นอยู่ประมาณ3เดือนก็หายไปเพราะวันหนึ่งลูกบอกไปว่าสัมภเวสีเจ้าน่ะให้กลับไปหาเจ้านายของเจ้าเถอะพอจบเสียงหมาเห่าหอนก็เงียบไปตั้งแต่นั้นจนถึงวันนี้ลูกก็ไม่สามารถสื่อสารได้อีกพี่คนนี้บอกอีกว่าเมื่อไรก็ตามที่ลูกอยากจะสื่อสารกับกุมารทองนี้อีกก็ให้มีความสัมพันธ์กับเขาที่ลึกซึ้งและลูกต้องมานั่งสมาธิและสวดคาถาที่พี่เขาให้ไว้แต่ลูกก็ไม่ค่อยได้ติดต่อเขาอีกและก็ไม่ได้เจอตัวกันอีกเลยเดือนพฤษภาคม2547ญาติที่อเมริกาแนะนำให้ติดยานดาวธรรมว่าลูกได้ดูดาวธรรมได้ฟังเคสสตี้แล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่ลูกทำไปนะมันเป็นบาปลูกตั้งใจจะเลิกประพฤติตัวแบบเดิมอีกแต่เวลาที่ลูกนั่งสมาธิเรื่องเหล่านั้นก็ขึ้นมารบกวนจิตใจของลูกเสมอก็ต้องนั่งไปทุกวันนะลูกนะแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆหมดไปเองเนี่ยอย่าไปท้อเดือนตุลาคม2547ลูกตัดสินใจขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่สวนพนาวัดผลการปฏิบัติธรรมก็ยังไม่ค่อยจะดีนักในช่วงที่อยู่พนาวัดพี่คนนั้นก็บอกว่าพี่พญามัจจุราชเขาได้กุมารทองมาหาและอยู่กับลูกตลอดทั้งวันแต่กุมารทองไม่สามารถสื่อสารกับลูกได้จึงไปแกล้งผู้หญิงที่นอนบ้านเดียวกันให้ร้องเพื่อสื่อสารให้ลูกทราบต่อมาพี่คนนี้บอกว่าบุญของลูกใกล้หมดแล้วพี่พญามัจจุราชเนี่ยเพราะลูกทำตัวไม่ดีทั้งที่เคยสัญญาว่าจะไม่ทำอีกแล้วถ้ายังทำไปเรื่อยๆชีวิตของลูกกับแฟนคนปัจจุบันจะตกต่ำซึ่งก็จริงเดิมทีแฟนของลูกมีฐานะหน้าที่การงานที่ดีมากๆอยู่ในระดับผู้บริหารแต่ช่วงหลังที่ลูกทำพฤติกรรมผิดศีลข้อ3ไปเรื่อยๆตอนนี้แฟนยังหยุดพักงานมา3เดือนแล้วและพี่เขาบอกว่าหากลูกยังทำตัวไม่ดีลูกจะไปลงอเวจีส่วนแฟนก็จะไปอบายภูมิลูกจะกระทำสิ่งใดดีคะที่จะให้ชีวิตดีขึ้นเขามั่วจ้ะเขามั่วปัจจุบันลูกลาออกจากมหาวิทยาลัยเนื่องจากเรียนไม่ไหวและหมอตรวจพบว่าลูกเป็นวัณโรคปอดเพราะเดินทางด้วยรถเมล์เป็นประจำสุขภาพลูกอ่อนแออยู่แล้วปัจจุบันยังต้องทานยารักษาตัวอยู่ค่ะคิดว่าคงจะแข็งแรงขึ้นแล้วได้ไปเข้ามหาวิทยาลัยในปีหน้าคำถามบุพกรรมใดทำให้ลูกต้องวนเวียนและมีจิตคิดในเรื่องแบบนี้ลูกควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไรและลูกจะเลิกมีพฤติกรรมอย่างนี้ได้หรือไม่ทำอย่างไรให้คนอื่นเขาเชื่อว่าลูกเลิกได้จริงๆการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวนำทางไปสู่ความประพฤติที่ไม่ดีจะได้รับทุกโทษลงทันที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรตอนนี้ลูกช่วยเผยแผ่ธรรมะทางอินเทอร์เน็ตอยู่จะมีส่วนบุญลบล้างความผิดได้บ้างไหมลูกต้องสร้างบุญอะไรจึงจะช่วยลบล้างความผิดที่ผ่านมาได้ช่วงวาเลนไทน์วัยรุ่นปัจจุบันมีค่านิยมแสดงความรักด้วยการมีความสัมพันธ์กันจะมีวิธีแก้ไขได้อย่างไรลูกควรจะบอกเพื่อนๆอย่างไรคะทำไมสุขภาพลูกจึงไม่แข็งแรงเป็นมดลูกอักเสบและวัณโรคปอดเมื่ออายุ15ปีลูกได้รับอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ที่ลูกขับอยู่ชนกับรถกระบะกระดูกไหปลาร้าหัก3ท่อนตั้งดามเหล็กเกือบ2ปีจึงเอาเหล็กออกได้เป็นเพราะกรรมอะไรคะทำไมแฟนของลูกไม่ชอบเข้าวัดแต่ชอบให้เงินกับมูลนิธิเด็กมากกว่าแล้วจะมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้เขาเลิกดื่มเหล้าแล้วก็เข้าวัด
ลูกควรดำรงสถานะอย่างไรกับแฟนคนนี้ลูกเคยสร้างบุญมากับเขาอย่างไรหรือไม่คะพี่ที่บอกว่าเขาเป็นพญามัจจุราชนั้นจริงหรือไม่เพราะอะไรเขาต้องบอกลูกอย่างนั้นและที่เขาบอกว่าแฟนลูกจะไปอบายภูมิส่วนลูกก็จะไปลงอเวจีจะเป็นจริงหรือเปล่าลูกควรดำรงสถานะอย่างไรต่อไปกับพี่คนนี้กุมารทองเพชรและไอซ์มีจริงหรือไม่ทำไมตอนแรกลูกสัมผัสได้แต่ปัจจุบันนี่ไม่ได้แล้วและผู้หญิงที่พนาวัตรได้ร้องขอความช่วยเหลือเป็นเพราะกุมารทองจริงๆหรือทำไมคุณพ่อของลูกป่วยเป็นโรคเบาหวานไวรัสตับอักเสบบีทำอย่างไรจะให้ท่านมาวัดได้คะส่วนคุณแม่ออกเงินกู้ร้อยละ5ต่อเดือนจะบาปไหมท่านเองก็ใจบุญชอบช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนแต่ทำไมจึงถูกพี่ชายของลูกผลาญเงินแม่ถูกพี่ชายลูกผลาญเงินลูกและครอบครัวเคยมีบุญที่ได้ร่วมสร้างกับหลวงพ่อหมู่คณะมาบ้างหรือไม่อย่างไรคะคราวนี้เรามาฟังคำถามกันนะคำถามที่ถามมาในเคสและคำตอบนั้นเยอะมากนะแต่ว่าเลือกมาเฉพาะ5คำถามนะคำถาม1วิบากกรรมที่ทำให้เป็นมดลูกอักเสบบอกมา1อย่าง2วิบากกรรมที่ทำให้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์บอกมา1อย่าง3วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคเบาหวานบอกมา1อย่าง4วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีบอกมา1อย่าง5วิบากกรรมที่ทำให้มีลูกผลาญเงินบอกมา1อย่าง5คำถามนะก็ส่งคำตอบเดี๋ยวดูกติกานิดหนึ่งนะกติกา1คำตอบละ1รางวัลเป็นหนังสือและสื่อธรรมะ2ผู้ที่ตอบถูกเป็นท่านแรกจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป3. ขอสงวนสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวส่งคำตอบระบุชื่อนามสกุลทาง SMS มาที่089-496-5399ก่อนเฉลยท้ารายการโรงเรียนอนุบาลในระหว่างที่เรารอคำตอบเราก็ไปทบทวนกันนะวันนี้มีบุญถวายอุปกรณ์ทำความสะอาดนะใช่ไหมบุญมาเท่าไหร่
สุดใจบุญส่งถึงกลางกายสุดแห่งธรรมอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตระโชหะระนานิระโชนะระนานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายอุปกรณ์ทำความสะอาดอุปกรณ์ทำความสะอาดพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่าสาธุอนุโมทนาบุญทุกท่านนะวันที่19มกราคมที่จะถึงนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดคุณยายของเราครบ108ปีเนาะก็ในวันที่19นี้ปีนี้มีงานบุญพิเศษคือเราจะมีพิธีถวายกองทุนโคมมาคาประทีปด้วยในภาคเช้าพิธีจะเริ่มเวลา 9:30 นที่หน้ารัตนบัลลังก์ปัจจัยนี้กองทุนนี้ก็จะไปใช้เป็นกองทุนในการจัดประทีปโคมไฟที่เราจุดบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันมาฆบูชาทุกปีนะเรามาร่วมบุญกันเวลาถึงวันที่จุดประทีปแล้วเห็นแสงไฟจากโคมประทีปเต็มลานธรรมก็จะปลื้มว่าเรามีส่วนแห่งบุญทุกโคมเลยทุกบุญเลยเนาะเราสะดวกแค่ไหนแล้วก็ร่วมบุญกันนี่เป็นกิจกรรมในภาคเช้านะเดี๋ยวเราไปทบทวนงานบุญถวายพระทหารวาระวันคล้ายวันเกิดคุณยายเมื่อปีที่แล้วกันก่อนนะอยากได้ยินคำสอนอาธร
เป็นทบทวนบุญเมื่อปีที่แล้วของคุณยายวันคล้ายวันเกิดคุณยายก็นึกไปถึงตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วก็นึกว่าโอกาสนี่มันผ่านแล้วมันผ่านเลยเนาะแล้วเวลานี่มันเร็วมากเร็วมากเวลาโอกาสบุญอะไรเกิดขึ้นถ้าเราได้มีส่วนบุญอันนั้นอันนี้อันนู้นก็จะปลื้มใจเวลามันผ่านเร็วมากเนาะแล้วโอกาสบางอย่างมันมีแล้วก็มันก็ไม่กลับมาอีกเนาะงั้นจากนี้ไปมีบุญอะไรเนาะโอกาสมาถึงนี่ต้องช่วยเพราะเวลาผ่านไปเร็วมากนะเรามาดูเฉลยกันดีกว่านะว่าเฉลยคำถามที่หลวงพ่อได้ถามมาสักครู่นี้มีอะไรบ้างนะชาติหนึ่งในอดีตนานมากเป็นกับกลับก็คือโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปนานมากลูกเนี่ยได้เป็นผู้ชายในตระกูลที่มีฐานะดีแต่มีนิสัยเจ้าชู้ได้แอบลักลอบผิดลูกเมียเขาด้วยความสนุกตลอดมาเมื่อตายจากชาตินั้นได้ไปลงมหานรกขุม3ทุกทรมานอย่างยาวนานจนผ่านขั้นตอนต่างๆมาถึงอุสทนรกยมโรคเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานขั้นสุดท้ายก็มาเป็นสุนัขตัวเมียอยู่ยาวนานเช่นกันคือเป็นสารพัดเป็นควายเป็นลาเป็นอะไรไล่เรื่อยมาเลยก็ตั้งถึงมาเป็นสุนัขตัวเมียกระทั่งมาเป็นมนุษย์ก็มาเป็นโสเภณีอยู่นานหลายชาติทีเดียวหลัก
ร้อยเป็นร้อยชาติมีชีวิตทุกข์ทรมานแล้วก็วนกลับไปตกในอบายมาหลายรอบแล้วคือไปอยู่เป็นโสเภณีแล้วก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นก็จะไปเสพยาไปเล่นการพนันไปดื่มสุราไปอะไรสารพัดนั่นมันก็วนกลับลงไปใหม่เพราะสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นมันบังคับให้ต้องทำอย่างนั้นมันจูงใจจนมาชาติหนึ่งกรรมเบาบางก็ได้มีโอกาสสร้างบุญในพระพุทธศาสนาจนกรรมเบาบางลงมาอีกคือหลังจากชาติที่ทำบุญในพุทธศาสนาแล้วเนี่ยชาติถัดมาบางลงไปอีกจึงมาเป็นผู้หญิงธรรมดาแบบในชาตินี้ได้เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบตามเข้ามาแต่ยังไม่เต็มที่เขาตามมาเราก็มาเขาไม่ตามมาเราก็ไม่มาอะไรเงี้ยแต่เขามาเราก็ตามเขามาจนมาถึงในชาติปัจจุบันนี้บุญเก่าก็ได้เป็นชนกกรรมนำมาเกิดในครอบครัวที่ดีแต่ด้วยความที่ลูกเสพสื่อผิดสื่อสีดำและก็คบคนพาลจึงทำให้ถลำกลับไปในวงจรที่ไม่ดีอีกคบเพื่อนไม่เคยดีทำให้ผิดศีลทั้งข้อ3เที่ยวกลางวันอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นจึงทำให้ใจยิ่งตกต่ำลงไปกับสังคมสิ่งแวดล้อมที่ลูกเสพคุ้นลูกน่ะสามารถเลิกพฤติกรรมเหล่านี้ได้ถ้าลูกได้เลิกลูกก็เลิกได้คือลูกต้องเลิกคบกับคนที่ชักจูงไปในทางต่ำน่ะและให้หันมาคบกับคนดีที่มีศีล5เป็นอย่างน้อยได้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอยู่เป็นหนึ่งนิดบรรลุได้พิสูจน์ด้วยการกระทำอย่างแน่นอนและต่อเนื่องโดยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำสิ่งดีๆเนี่ยก็จะทำให้ใครๆเชื่อว่าลูกหักดิบเลิกได้แต่ถ้าลูกทำเป็นช่วงๆก็จะไม่มีใครก็เชื่อจ้ะคือทำแค่ชั่วคราวถึงคราวชั่วก็ชั่วคือชั่วก็เป็นคราวอย่างนั้นอย่างนี้ใครๆเขาก็มาก็อย่าเชื่อนะจ๊ะการใช้อินเทอร์เน็ตนำทางไปสู่ความประพฤติที่ไม่ดีก็จะทำให้มีแต่ความเสื่อมเกิดขึ้นเช่นเสื่อมเสียทรัพย์ชื่อเสียงสุขภาพอนาคตครอบครัวกระทั่งเสียผู้เสียคนเสียความเชื่อถือของบุคคลรอบข้างอีกทั้งตายแล้วก็จะไปสู่มหานรกตามกรรมที่ตัวได้กระทำไว้เช่นไปตกมหานรกขุม3เพราะกามเมเจ้าชู้ขุม5เพราะสุราเมรัยบุรีขุม6เพราะกามนันขุม7เพราะเที่ยวกลางคืนเป็นต้นมันก็จะจูงกันไปอย่างนี้มีโอกาสจะไปทำอย่างนั้นก็จะทำให้ต้องไปท่องเที่ยวอยู่ในมหานรกลูกน่ะสว่างมาเกิดแล้วก็ไม่ควรจะมืดไปจ้ะต้องสว่างมาแล้วก็สว่างไปอย่างสว่างจิวรี่นี่เห็นไหมนี่เขาสว่างกันทั้งบ้านทีเดียวนี่จิตใจใสสั่งสมบุญนี่โอ้สุดยอดน่าอนุโมทนาทีเดียวต่อมาลูกได้ใช้อินเทอร์เน็ตมาในทางธรรมะก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าลูกทำได้ตลอดไปแล้วก็ลูกจะต้องหมั่นสั่งสมบุญในการในทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างจริงจังให้ได้ตลอดไปก็จะทำให้บุญเนี่ยชิงช่วงไปส่งผลก่อนที่บาปจะช่วงชิงไปส่งผลจ้ะต้องรีบทำนะลูกนะรีบด่วนจี้เลยช่วงวันวาเลนไทน์เนี่ยวัยรุ่นมีค่านิยมเรื่องความรักที่จริงความหมายก็ต้องการรักเพื่อมนุษย์นะแต่ว่าคือตีความหมายเข้าข้างตัวเองเนี่ยแล้วก็สร้างค่านิยมใหม่เรื่องความรักและมีเพศสัมพันธ์กันถือว่าเป็นค่านิยมที่ผิดมากๆที่ยอมเสียตัวกันในวันนั้น
โอ้ต่อไปจะมีสาวพรหมจารีหรือเปล่าเนี่ยเพราะความรักเป็นของสูงส่งไม่ใช่ของซ้ำซ้อนแบบสัตว์เดรัจฉานเราจะต้องมอบสิ่งนี้ให้กันและกันต่อเมื่อเราจะมอบสิ่งสงวนเนี่ยให้แก่กันและกันกันต่อเมื่อได้ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเพื่อสร้างบารมีแล้วก็ยกฐานะจากการเป็นแฟนกันมาเป็นสามีภรรยาอย่างถูกต้องถูกศีลธรรมและกฎหมายเราจะต้องถูกยกให้สูงขึ้นไปอีกในฐานะเป็นบิดามารดาเป็นพรหมของลูกเป็นพระอรหันต์ของลูกที่จะมาเกิดที่จะเกิดมาล่ะจ๊ะมันเป็นของสูงส่งนะไม่ใช่ของสั่งสอนต้องสั่งสอนตัวเองไว้เรื่อยๆนะปู่ย่าตายายของเราเนี่ยโอ้ความรักของท่านนี่ละเมียดละไมเหลือเกินถ้ารุ่นหลังๆเนี่ยได้ศึกษาวิถีชีวิตกว่าจะมาเป็นพระอรหันต์ในบ้านเนี่ยท่านได้ดำเนินชีวิตกันอย่างไรนี่นะท่านจะสงวนของรักเอาไว้ให้สำหรับคนรักที่จะหาคนมาเคียงข้างเป็นคู่ชีวิตคู่สร้างบารมีเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกหรือเป็นพ่อของลูกโอ้โหเขาพิถีพิถันในเรื่องนี้มากไม่รักจะโครกชิงสุขก่อนหาอย่างนี้หรอกไม่ใช่กับเปิดเจอภาพป้าแล้วไม่ใช่แมวนะใช่เมื่อไหร่เลยแมวนี่นะมันยังมีบอกเป็นสองช่วงเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอาอะไรต่างๆนะคือมันยังเลือกไม่เอาไม่เอามันเลือกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่อย่างนี้นะวัยรุ่นทั้งหลายนี่ดูให้ดีๆทีเดียวแหละการที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากการที่จะเป็นทางมาแห่งมนุษย์มาเกิดสร้างบารมีนี่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากๆทีเดียวแหละไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมาสัมสอนกันมันเป็นเรื่องสูงส่งกันต้องศึกษาแล้วก็สั่งสอนตัวเองซะให้ดีทีเดียวจะแก้ไขก็ต้องเลิกค่านิยมนี้แล้วก็ชวนกันเข้าวัดเพื่อศึกษาธรรมะอีกทั้งอุทิศตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมแทนที่จะมาหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องกามอารมณ์หรือสิ่งที่ไร้สาระในวัยรุ่นก็จะทำให้ชีวิตมีคุณค่าและก็เป็นแบบอย่างที่ดีของโลกดังนั้นก็ต้องช่วยกันบอกกันต่อๆกันไปนะลูกนะบอกกันต่อๆกันไปก่อนจนถึงวันวาเลนไทน์เนี่ยบอกนะลูกเป็นมดลูกอักเสบและวัณโรคปอดเพราะกรรมปัจจุบันเนี่ยเป็นหลักที่ลูกกระทำนั่นแหละและเศษกรรมกามีอดีตเป็นพื้นเศษกรรมกามีในอดีตเนี่ยทำให้ไปเป็นผู้หญิงทำให้มามีเชื้อที่จะดึงดูดสิ่งเหล่านี้แต่ว่ากรรมอดีตมันบางลงแล้วแต่มาสร้างกรรมปัจจุบันใหม่เนี่ยนี่เป็นหลักเลยคือลูกได้เอาสังขารนั่นแหละซึ่งลูกนั่นนะซึ่งดูเหมือนว่าผิวเผินคล้ายจะเป็นเด็กดีเพราะว่าเที่ยวกลางวันไม่ได้เที่ยวกลางคืนแต่ได้เอาสังขารไปถล่มทลายด้วยการเที่ยวกลางวันและผิดศีลข้อ3หมกมุ่นในเรื่องกามจึงทำให้ร่างกายเนี่ยอ่อนแอเชื้อโรคซึ่งมีอยู่ในร่างกายอยู่แล้วก็ได้ช่องร่วมถล่มสังขารลูกด้วยเพราะฉะนั้นต้องเลิกซะนะลูกนะเลิกด่วนจี้เลยถ้าตายตอนนี้แล้วก็ไปที่เดิมก็ต้องระวังนะมันซ้ำๆหลายครั้งแล้วหลายรอบแล้วเมื่อลูกอายุได้15ปีได้ประสบอุบัติเหตุรถชนกันจนกระดูกไหปลาร้าหักต้องดามเหล็กเกือบ2ปีเพราะกรรมในอดีตตอนที่ลูกเป็นโสเภณีได้ทะเลาะกับโสเภณีในซ่องเดียวกันแล้วยกพวกตบตีกันแล้วก็ยุเพื่อนไปช่วยกันทำร้ายจนอีกฝ่ายบาดเจ็บหนักกรรมนี้ตามมาส่งผลจ้าแฟนยังไม่ค่อยจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเนื้อนาบุญจึงยังไม่ชอบทำบุญกับวัดก็ต้องค่อยๆ อธิบายให้แฟนฟังเพราะพื้นฐานใจเขาก็ใช้ได้เนี่ยส่วนการที่แฟนชอบทำบุญกับมูลนิธิเด็กก็เป็นสิ่งที่ดี
ก็ทำต่อไปเธอจ้ะแต่ก็อย่าลืมอธิบายเรื่องเนื้อนาบุญให้แฟนเขาเข้าใจด้วยแฟนยังอยู่ในสังคมอย่างนั้นดังนั้นก็ต้องค่อยๆดึงเขาโดยเริ่มต้นจากตัวลูกก่อนให้เลิกและหักดิบในสิ่งไม่ดีจนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกระทั่งแฟนสังเกตเห็นนั่นแหละจ้ะจึงจะทำให้เขาใจเปิดและพร้อมที่จะรับฟังเหตุผลที่ลูกจะอธิบายให้เขาฟังจ้ะลูกก็ควรดำรงสถานภาพกับเขาในฐานะเป็นกัลยาณมิตรดีกว่าในสถานะแฟนแล้วก็รีบตั้งใจเรียนหนังสือให้จบซะเพื่อจะได้มีหลักประกันของชีวิตในอนาคตอีกทั้งพ่อแม่ของลูกก็แก่ลงมาทุกๆวันแล้วเราก็จะได้มีโอกาสเลี้ยงดูตอบแทนท่านบ้างคิดอย่างนี้ก็จะดีกว่านะลูกนะพี่คนนั้นเขาไม่ได้เป็นพญามัจจุราชหรอกจ้ะแต่เขาจะเจอพญามัจจุราชตัวจริงแต่ที่เขาบอกลูกอย่างนั้นก็เพราะต้องการจะหลอกลูกให้เชื่อแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กับเขาก็แค่คำนั้นเองอะไรจ้ะที่เขาบอกว่าลูกและแฟนจะไปอบายนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะไปได้ถ้าผิดศีลแต่ไม่เกี่ยวกับที่เขาบอกเราจ้ะคือถ้าไม่ทำผิดศีลก็ไม่ได้ไปแต่ถ้าผิดก็ไปลูกควรจะอยู่ห่างๆกับพี่คนนี้พี่พญามัจจุราชคนนี้อย่าไปคบหาสมาคมด้วยเราจะทำให้ชีวิตตกต่ำลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะไปเจอพญามัจจุราชจริงๆให้ต่างคนต่างอยู่จ้ะกุมารทองที่พี่เขาบอกก็ไม่มีจริงแต่ที่ลูกสัมผัสได้เพราะช่วงนั้นเนี่ยลูกเคลิ้มแล้วก็คิดไปเองละจ้ะส่วนที่พนาวัดที่เสียงเขาร้องออกมานั่นน่ะก็เป็นเรื่องไม่เกี่ยวกับกุมารทองมันก็ละเมออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยร้องโวยวายคือบางทีร้องแล้วมันสบายใจก็ร้องทีนี้ไอ้ร้องตอนตื่นคนเขาก็จะเห็นกันเราก็ต้องหาโอกาสร้องตอนที่คนเขาหลับเขาไม่เห็นมันสบายมีความรู้สึกมันดีขึ้นช่วยได้เยอะบางคนนี่อะไรแบบช่างคุยยังเลยคุยก็ตั้งตอนหลับหลับแล้วก็คุยคนเดียวคุยลำพึงออกมานอนคุยลำพึงคุณพ่อเป็นเบาหวานเพราะเศษกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารไวรัสตับอักเสบบีกับเพราะเศษกรรมสุราจ้ะคุณแม่ออกดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อเดือนก็ถือเป็นการดอกออกดอกเบี้ยที่โหดทีเดียวแหละเขาเรียกว่าออกดอกโหดแต่เงินที่ได้มาจึงได้มาจากความเดือดร้อนของคนอื่นทำให้สมบัติมีเชื้อวิบัติจ้ะเงินก็มักจะมีทางไปหรือทำให้เรามีเรื่องร้อนใจเช่นพี่ชายชอบผลาญเงินแม่นั่นแหละจ้ะคือเงินมันจะดิ้นรนหาทางออกไปไม่ทางใดทางหนึ่งลูกและครอบครัวก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาบ้างแต่ไม่สม่ำเสมอดังนั้นจึงทำให้บางชาติก็เจอบางชาติก็ไม่ได้เจอดังนั้นชาตินี้เจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสั่งสมบุญทุกบุญให้เต็มที่แล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลาดกันจ้ะสาธุเราก็มาทบทวนคำตอบแต่ละเรื่องนะคำถามข้อแรกนะคำถามข้อ1วิบากกรรมที่ทำให้เป็นมดลูกอักเสบ1ปัจจุบันเอาสังขารไปถล่มทลายผิดศีลกาเมด้วยการเที่ยวเล่นหมกมุ่นเรื่องกาม2อดีตชาติเจ้าชู้ผิดศีลกาเมปกติเวลาคนเขาตายแล้วนี่เขาจะเผาในเมรุเนาะแต่ถ้าผิดศีลกาเมนี่มีสิทธิ์ถูกเผานอกเมรุจะดูกันการรดน้ำศพของนายทหารท่านนี้เจ๊คนนี้เป็นภรรยากำลังดูแลการรดน้ำอยู่ครับดูแลให้ช่วยนะ
พี่เดี๋ยวสวดแล้ว2คืนแล้วก็เผาเลยนะไม่ได้พี่เขาทำคุณงามความดีขนาดนี้รักลูกรักเมียส่งเสียเลี้ยงดูฉันเป็นอย่างดีต้องสวดสัก7วันแล้วเผาเก็บศพไว้100วันฮะค่อยเผารอดูญาติเขาก่อนถ้าญาติเข้ามาเพิ่มเนี่ยแล้วก็ค่อยสวดเพิ่มแล้วก็ดูให้ทุกอย่างเนี่ยแน่ใจว่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ค่อยเผาโอ้โหนี่พี่คงมีคุณงามความดีเยอะจริงๆนะเนี่ยมหาศาลคนดีถูกเลยคนดีเนี่ยวาระสุดท้ายแล้วต้องทำให้เขาดีๆพี่ทำไมพี่เป็นอย่างนี้คุณเป็นใครอ่ะเป็นเมียพี่เขาฮะเฮ้ยไม่ค่อยดีแล้วพี่เขานี่คุณทำนี้ได้ยังไงอ่ะนี่งานศพเขานะแล้วเมียเขาจัดงานศพอยู่เนี่ยเอานะถ้าเทียบกับคุณงามความดีของพี่เขาเนี่ยนะเรื่องแค่นี้ถือว่าเล็กน้อยโอ้โหเฮ้ยเจ๊ใจนี่แม่พ้าชัดๆเลยพี่พี่ค่ะพี่ฮะเฮ้ยไม่นะเอ้าไม่นี่อะไรเนี่ยนี่คุณมาร้องไห้อะไรอีกก็หนูเป็นเมียพี่เขาค่ะเฮ้ยสองแล้วโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยพี่สองคนแล้วเนี่ยพวกคุณมันอะไรกันเนี่ยฮะมันทำอะไรกันอย่างนี้เอาล่ะเอาล่ะไม่เป็นไรถ้าเทียบกับคุณงามความดีของพี่เขาเนี่ยเรื่องแค่นี้ก็เล็กน้อยสองคนก็สองคนมาช่วยงานกันสองคนนะโอ้โหเจนี่สมกับเป็นผู้ใหญ่เออคนก็ตายไปแล้วเนี่ยเอาไปฮะอีกเหรอนี่ถึงก็มีลูกนะเมียน้อยแล้วเนี่ยเฮ้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 ยอ๋อคนเขาตายไปแล้วคุณงามความดีพี่เขาก็ล้นเหลือถูกมาน้องเดี๋ยวมาช่วยงานนะถูกถูกถูกใช่ไหมพี่ไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยอ้าวเฮ้ยทำไมล่ะพี่ไม่มีงานแล้วต้องก็มีหมดตรวจ7วันไงไม่ต้องตรวจแล้วเผาตรงนี้แหละเฮ้ยเก็บไป100วันไม่ต้องเก็บแล้วหนอยขนาดเมียขนาดนี้นะจะไม่ว่าแล้วนะจะพาโลมาอีกหนีอีกเผาเดี๋ยวนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยคุณงามความดีล่ะเฮ้ยเจ๊เดี๋ยวเอาคุณแมงก่อนไม่ต้องเคยแล้วเผาตรงนี้แหละเผาตรงนี้เผาไม่ได้พี่เผาจะเผาไหมไม่เผาถึงขนาดเมนยังไม่ให้ขึ้นเลยเหรอเจ๊พี่เอ๋ยพี่โชคดีแล้วที่ตายซะก่อนเผานอกเมนมาดูคำถามข้อสองข้อที่สองเนาะวิบากกรรมที่ทำให้ประสบเหตุทางรถยนต์นะคำถามวิบากกรรมที่ทำให้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์คำตอบ1. อดีตชาติทำร้ายคู่อริจนบาดเจ็บหนัก 2. อดีตชาติล้มสัตว์ล้มวัวหรือควาย 3. ปัจจุบันฆ่าโดยทุบหัวหมูและทำประมง 4. อดีตชาติทรมานสัตว์จนตาย 5. อดีตชาติและปัจจุบันยิงนกตกปลาฆ่าสัตว์ทำอาหาร 6.อดีตชาติชอบล่าสัตว์ 7. อดีตชาติสั่งฆ่าสัตว์ 8. อดีตชาติจองเวรกันมา 9. อดีตชาติออกรบฆ่าข้าศึกตายจำนวนมาก 10. อดีตชาติชนสัตว์เช่นไก่โค 11. อดีตชาติบี้มดตบยุง 12. อดีตชาติเป็นอมาตย์สั่งประหารชีวิตคนเราดูนะอุบัติเหตุทางรถยนต์นี่ส่วนใหญ่กรรมปานาติบาตเป็นหลักนะหลักเลยปานาติบาตเราก็มาถึงข้อที่3วิบากกรรมที่ทำให้โรคผวาญเดี๋ยวเราฟังคุณหมอก่อนว่าเขามีวินิจฉัยยังไงมะ1ใน10โรคร้ายที่กำลังคุกคามชีวิตคนไทยอยู่ในปัจจุบันปี2543พบว่ากว่า177ล้านคนทั่วโลกต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคนี้1ใน10ของคนไทยวัย35ปีขึ้นไปตรวจพบว่าเป็นโรคนี้และคุณก็อาจเป็นหนึ่งในนั้นได้โดยไม่รู้ตัวโรคเบาหวานเป็นโรคที่หลายคนคิดว่าเป็นโรคไกลตัวหรือถ่ายทอดทางพันธุกรรมแต่คุณอาจไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วโรคนี้ใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดโรคเบาหวานคือกลุ่มอาการผิดปกติจากร่างกายที่ไม่สามารถใช้น้ำตาลได้ตามปกติเพราะขาดฮอร์โมนเนื่องจากตับอ่อนไม่สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายหรือผลิตมาใช้ไม่ได้ทำให้มีน้ำตาลอยู่ในกระแสเลือดในระดับสูงเป็นเวลานาน
ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังได้มากมายเช่นในกรณีเรื้อรังจะทำให้หลอดเลือดเสื่อมและเสียหายจนทำลายอวัยวะปลายทางที่สำคัญได้ไม่ว่าจะเป็นไตทำให้เกิดโรคไตวายเรื้อรังตาทำให้เส้นเลือดฝอยในตาทุกทำลายตาบอดถาวรได้สมองทำให้เส้นเลือดในสมองตีบตันเป็นโรคอัมพาตและหัวใจเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นต้นโดยเฉพาะในปัจจุบันที่ลักษณะการบริโภคเต็มไปด้วยน้ำตาลโดยตรงและอาหารที่ผ่านการย่อยแล้วได้น้ำตาลมากมายยิ่งทำให้คนเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานสูงมากเราฟังคุณหมอแล้วนะคราวนี้เรามาดูสมมติฐานจากกฎแห่งกรรมบ้างนะข้อ3วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคเบาหวานคำตอบ1อดีตชาติฆ่าสัตว์ทำอาหาร2อดีตชาติเลี้ยงสัตว์ไว้ค่าขาย3อดีตชาติสั่งฆ่าสัตว์เบาหวานมาจากกรรมปานาติบาตนะทั้งฆ่าเองทั้งสั่งฆ่าทั้งเลี้ยงไว้ฆ่าด้วยนะเราก็มาถึงคำถามข้อที่4เรื่องโรคไวรัสตับอักเสบนะไปฟังคุณหมอก่อนนะตับคืออวัยวะภายในชิ้นหนึ่งของร่างกายเราซึ่งมีอยู่ชิ้นเดียวแต่แบ่งเป็น2กลีบซ้ายและขวาโดยตับนั้นจะอยู่ใต้ชายโครงด้านขวาของเรานั่นเองครับและเจ้าตับของเรานี้จะมีลักษณะคล้ายฟองน้ำโดยจะมีเซลล์เล็กๆอยู่รอบๆและเมื่อใดที่เนื้อตับถูกทำลายจากปัจจัยหลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นไวรัสต่างๆการดื่มแอลกอฮอล์หรือการทานยาบางชนิดก็มีผลทำให้ตับเกิดการอักเสบได้ครับและเนื่องจากเซลล์ตับของเรานั้นจะมีสารที่ชื่อว่าเอนไซม์และเมื่อตับถูกทำลายสารเอนไซม์นี้ก็จะถูกปล่อยออกมาในเลือดดังนั้นถ้าเราวัดค่าเอนไซม์ในเลือดแล้วพบว่าสูงผิดปกติก็จะรู้ได้ทันทีว่าตับอักเสบหรือเกิดอาการผิดปกติแล้วนั่นเองครับตับนั้นถือเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดอันนึงเลยทีเดียวนะครับซึ่งเจ้าตับนี้จะทำหน้าที่เหมือนโรงงานใหญ่ของร่างกายคือทำลายของเสียในร่างกายแล้วขับออกทางไตดูดซึมอาหารต่างๆที่ร่างกายทานเข้าไปเพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานแล้วส่งไปตามอวัยวะต่างๆและนอกจากนั้นตับยังทำหน้าที่สร้างน้ำดีเพื่อช่วยในการย่อยอาหารอีกด้วยครับอย่างที่ทราบกันแล้วนะครับว่าตับของคนเรานั้นมีลักษณะคล้ายฟองน้ำและเมื่อเกิดแผลเป็นขึ้นมากๆเจ้าแผลเป็นนี้ก็จะทำให้ตับถูกดึงรั้งจนหดเล็กลงและเกิดอาการแข็งเป็นก้อนจึงเรียกว่าตับแข็งนั่นเองครับสรุปว่าคนที่ตับอักเสบมากๆจะมีอาการดังนี้ครับ 1. เกิดการอ่อนเพลีย 2. เบื่ออาหาร 3. ตัวเหลืองตาเหลืองและสุดท้ายปัสสาวะจะมีสีน้ำตาลเข้มคล้ายสีวิสกี้หรือชาจีนแก่ๆเลยทีเดียวครับอันนี้ของคุณหมอนะเราก็มาดูตามกฎแห่งกรรมบ้างนะคำถามข้อที่4วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคไวรัสตับอักเสบ B คำตอบ1อดีตชาติดื่มสุรา2อดีตชาติฆ่าสัตว์ทำอาหาร3อดีตชาติฆ่าสัตว์ขาย4อดีตชาติทรมานสัตว์ไวรัสตับอักเสบ B ก็มาจากผิดศีลข้อที่1กับข้อที่5นะคำถามข้อสุดท้ายวิบากกรรมที่ทำให้มีลูกพรานเงินนะเราไปดูตัวอย่างการเลี้ยงลูกอย่างไรให้ใช้เงินเป็นนะเพราะเด็กๆจะต้องอยู่กับเรื่องเงินทั้งชีวิตเหมือนกับเราแล้วทำไมไม่สอนให้เขาใช้เงินเป็นตั้งแต่เด็กเลยล่ะในปีพ.ศ.2557ประเทศไทยมีคนว่างงานกว่า 340,000 คนท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันเราสามารถช่วยให้ลูกหลานของเรามีภูมิคุ้มกันด้วยการสอนให้พวกเขาเป็นเด็กที่ใช้เงินเป็นขั้นแรกคุณพ่อคุณแม่ควรจัดสรรเงินค่าขนมให้ลูกใช้เป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนโดยไม่อนุญาตให้ขอเพิ่ม
เพื่อสอนให้เขารู้จักการบริหารและการเก็บออมเงินเพื่ออนาคตและเมื่อเขาโตขึ้นจะสามารถพัฒนาแนวคิดนี้ไปสู่เรื่องที่ใหญ่กว่านี้ได้ขั้นที่2คือการสอนให้ลูกทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อให้เด็กๆรู้จักการวิเคราะห์เมื่อถึงสิ้นเดือนพวกเขาจะเข้าใจว่าเงินหายไปไหนและได้ใช้มันอย่างคุ้มค่าหรือไม่ขั้นสุดท้ายคือการสอนให้ลูกรู้จักหารายได้พิเศษไม่ว่าจะเป็นการช่วยงานที่บ้านจนถึงการทำงานพิเศษที่พอจะทำได้วิธีการนี้จะช่วยให้เด็กๆเรียนรู้คุณค่าของเงินและเข้าใจหัวอกของคุณพ่อและคุณแม่ในอนาคตแม้การแข่งขันจะเพิ่มมากขึ้นแต่เด็กๆที่รู้จักการบริหารเงินการทำบัญชีหรือการหารายได้พิเศษจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้เงินเป็นมีความรู้และมีภูมิคุ้มกันที่ไม่เพียงแต่จะอยู่รอดในโลกอนาคตแต่ยังจะมีชีวิตที่ยั่งยืนรวมถึงมีความสุขท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาข้อที่1ก็ระบุจำนวนเงินในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละเดือนข้อที่2ก็ให้ทำบัญชีและรับรายจ่ายข้อที่3ก็ให้พยายามช่วยตัวเองหารายได้โดยกำลังที่สามารถหาได้ให้เพิ่มเติมข้อที่4เนาะให้แยกออกระหว่างอะไรนิดอะไรวอนเนาะอะไรจำเป็นอะไรต้องการเนาะนะเรามาดูวิบากกรรมที่ทำให้มีลูกผ่านเงินนะคำถามข้อที่5วิบากกรรมที่ทำให้มีลูกผ่านเงินคำตอบ 1. ปัจจุบันปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหด 2. อดีตชาติเคยเกิดเป็นเพื่อนที่ได้รับการแนะนำในสิ่งที่ไม่ดีให้ชีวิตก็เป็นอย่างนี้นะสบายอย่างที่ไม่เคยเป็น